โคราชแตกนับพันคนคึกคักแห่รับแอนโทเนียรองหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023กลับบ้านเกิดโคราชแตกแห่รับแอนโทเนียรองหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023กลับบ้านเกิดคึกคักเนืองแน่นกว่า 1,500 คนประชาชนส่งเสียงเชียร์ตลอดทางวันที่11ธันวาคม2566เดอะมอลล์กรุ๊ปผนึกกำลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาและผู้แทนภาคีเครือข่ายภาคเอกชนแบงคอกแบงก์เอ็มวีซ่าบริษัทแอดวานอินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนและบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนจัดงานต้อนรับแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023ผู้คว้าตำแหน่งสูงที่สุดของไทยในรอบ35ปีกลับบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมาอย่างยิ่งใหญ่ที่เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยมีนายสมเกียรติวิริยกุลนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวต้อนรับท่ามกลางประชาชนชาวโคราชและแฟนคลับจากหลายจังหวัดเดินทางมาร่วมยินดีเนืองแน่นกว่า 1,500 คนขบวนแห่ของแอนโทเนียมีวงดุริยางขบวนเซิงกลองยาวและบิ๊กไบค์แอนโทเนียปรากฏตัวในชุดไทยสบายสองชายปักแบบโบราณใช้โทนสีของจังหวัดนครราชสีมาคือสีส้มหรือสีแสดรองด้วยผ้ากรองทองแล้วปักเครื่องประดับจำพวกพลอยชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกแบบโดยไมริตแกรนด์มอนเดแอนโทเนียนั่งรถโรลส์รอยซ์เปิดประทุนสีดำเลขทะเบียนจอจานสฤษี111นครราชสีมาเคลื่อนจากถนนหน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาไปตามเส้นทางถนนมิตรภาพผ่านถนนชุมพลและถนนราชดำเนินมาที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหรือย่าโมแอนโทเนียโบกมือทักทายประชาชนชาวโคราชที่ส่งเสียงเชียร์ตลอดทางก่อนเข้ากราบสักการะย่าโมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองโคราชและร่วมกิจกรรมของภาครัฐในนามจังหวัดนครราชสีมาที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีบรรยากาศขบวนแห่เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานมีประชาชนจำนวนมากออกมาเฝ้ารอต้อนรับนางงามขวัญใจเมืองโคราชคนใหม่นอกจากนี้แอนโทเนียยังเซอร์ไพรส์โชว์ฝีมือผัดหมี่โคราชแจกชาวโคราชและแฟนคลับจำนวน200จานเพื่อขอบคุณพลังแห่งความรักจากทุกคนที่ร่วมกันส่งแรงเชียร์ในการคว้าตำแหน่งนางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธผู้แทนภาคีเครือข่ายภาคเอกชนประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดเอ็มดิสทริกและรองประธานกรรมการสยามพารากอนกล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณแอนโทเนียโพซิลที่สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะชาวจังหวัดนครราชสีมาด้วยการคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023ในการประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่72พร้อมเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมไทยบนเวทีระดับโลก เจนี่เคลียร์อีกรอบปมข่าวลือเลิกสามีหรือยังเผยโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบโพสต์ภาพครอบครัวเจนี่เคลียร์อีกรอบปมข่าวลือเลิกสามีมิกกี้นนท์อัลพาดหรือยังเผยเป็นคนโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบโพสต์ภาพครอบครัวอยากให้แฟนๆได้เห็นเรื่องงานไม่มีภาพคู่เป็นเหตุสำหรับคุณแม่คนเก่งเจนี่อัลพาดนักป้อมเพชรที่มักมีข่าวเลิกเงียบกับสามีมิกกี้นนท์อัลพาดเพราะคนถามหาภาพคู่หวานๆที่ไม่เห็นสาวเจนี่โพสต์คู่กับสามีนานแล้วแถมวันครบรอบแต่งงานก็มีแต่ฝ่ายสามีที่ลงอวยพรชาวเน็ตเป็นห่วงเจนี่ผอมจนกระดูกโผล่ทับเหมือนคนป่วยแต่หน้าสวยเจนี่เคลียร์ชัด
ทำไมวันเกิดไร้เงาสามีตอบกลับดราม่าชาวเน็ตว่าผอมแต่งโป๊ะเจนี่ก็ปมคลั่งผอมเล่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเครียดหวงลูกหนักเอาลูกไปซ่อนและแม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวเลิกสามีออกมาให้เธอต้องชี้แจงแต่เจนี่ก็ยืนยันว่าความเป็นครอบครัวยังดีอยู่แต่ไม่วายยังมีคนสงสัยในความสัมพันธ์ตลอดและตั้งคำถามว่าเลิกกับสามีหรือยังเพราะอย่างล่าสุดเจนี่ไปออกรายการคุยแหลกแดกดึก EP 0.29 ของมดดำคชภาก็ยังมีบางช่วงบางตอนเธอได้เผยถึงสาเหตุไม่ค่อยได้ลงรูปคู่สามีว่าเธอเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวไม่ค่อยเปิดเผยไม่ค่อยลงโนล่าไม่ค่อยอะไรเรื่องส่วนตัวเยอะนักส่วนเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวบางครั้งคนชอบเอาไปตัดสินต่างๆนานาเป็นเหตุให้การลงไอจีของเธออยากให้แฟนๆได้เห็นเป็นเรื่องงานให้คนมองไปทางนั้นมากกว่าทั้งนี้มดดำได้ยิงคำถามว่าเธอเลิกกับสามีหรือยังซึ่งเจนี่ก็ได้หัวเราะพร้อมตอบแบบชัดเจนว่ายังแอปทักษออนตอบรับแล้วหนุ่มกันชัยมีเกณฑ์เสียเงินใส่ซองงานแต่ง1 ล้านแอปทักษออนตอบรับแล้วหนุ่มกันชัยมีเกณฑ์เสียเงินหลังประกาศจะใส่ซองงานแต่งให้1 ล้านกองเชียร์รัวกลองติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอร์แฟนนกุลแต่งเลยกลายเป็นประเด็นฮือฮาหลังพิธีกรหนุ่มกันชัยประกาศในทีเซอร์รายการ3 แซ่บทางช่อง3วันที่10 ธันวาคม 2566แบบชัดถ้อยชัดคำว่าแอปทักษออนแต่งงาน1 ล้านบาทที่จ่ายให้เลยงานนี้แฟนๆต่างก็แห่แชร์แห่โพสต์คลิปพร้อมทั้งเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันแห่สนับสนุนแห่เชียร์แอปให้ได้คว้าเงินล้านจากหนุ่มกันชัยพ่อบุญทุ่มของแท้กันรัวๆอาทิโอกาสคว้าเงินล้านมาแล้วค่ะที่แอปมีพี่แอนเป็นพยานนะคะเตรียมเลยค่าคุณหนุ่มต้องจ่ายแน่นอนพวกเราเชียร์เป็นล้านล้านคนคะนานากุลแอปที่หนุ่มมีเกณฑ์เสียเงิน1 ล้านบาทฟันธงงงที่หนุ่มได้จ่ายสมใจแน่นอนค่าล้านเปอร์เซ็นต์นานากุลมาด่วน1 ล้านอยู่ตรงหน้าแล้วที่หนุ่มคือกัปตันเรือตัวแทนหมู่บ้านเป็นต้นโดยในรายการหลังจากที่หนุ่มกันชัยลั่นไปแบบนั้นก็ทำเอาแอปทักษออนถึงกับหัวเราะและเขินแรงมากพร้อมบอกว่าโอเคตอนนี้เรามีเป้าหมายละและยังได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยว่าผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการท่ามกลางคอมเมนต์ทั้งแซวทั้งเชียร์ให้รีบแต่งเทียบขอบคุณข้อมาทูจากโพลีพลัสขีดล่างยาดขีดล่างไฮThank you.